กับโครงการเทคนิคเฉพาะด้านโรโตสโคปปิ้งหรือการไดคัทภาพเคลื่อนไหวที่เอาเฉพาะส่วนของภาพที่ต้องการนั้นมาใช้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อศึกษาโปรแกรมและเทคนิคของโครงการโรโตหรือการไดคัทภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการนำมาใช้โดยการนำเสนอของโครงการนี้มีทั้งหมด9ประเภท1การเต้น2การต่อสู้3สุนัขวิ่ง4คนแก่เดินถือไม้เท้า5คนถือดอกไม้6กลางวันเป็นกลางคืน7มอเตอร์ไซค์เข้าโค้ง8น้ำกระเด็น9บ้านผีสิงขั้นตอนการทำงานของโครงการนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน1การโลโตหรือการใช้แมสโดยการใช้เพนทูของวัตถุที่ต้องทำในรูปแบบเฟรม by เฟรม2การใส่โซลิดลงในแมสเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของงานสามเช็คอัลฟาสี่เรนเดอร์และคอมโพสิตงานซึ่งโครงการนี้มีทั้งหมด9ประเภททำในรูปแบบเดียวกันในหัวข้อบ้านผีสิงในโจทย์ได้รับมอบหมายให้โลโตสโคปปิ้งและเมทเพนติ้ง1การโลโต by เพนทู2การใส่โซลิด3เช็คอัลฟา4เมทเพนติ้ง5เรนเดอร์และคอมโพสิตงานAttraction around you, I see what we could be living in.
inside of me changed. Don't know which road I should take. So many to choose. One thing is true, they all lead back to you.